สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาต่อตัวต่อกันเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเป็นอันนี้แมวน้ำองค์นี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับนี่ครับภายในห่อนะครับก็จะมีตัวต่อมาให้นะประมาณนี้ก็ครั้งที่แล้วที่เป็นคลิปรู้สึกจะเป็นสิงโตนะผมยังเก็บไว้อยู่เลยก็ตัวสิงโตเนี่ยนี่ครับนี่นะครับอันนี้แล้วสิงโตอย่างนี้แล้วก็โหเหลือเยอะนะครั้งที่แล้วครั้งนี้ดูแล้วตัวมันน้อยๆยังไงไม่รู้จะเหลือเยอะเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่านะครับก็ถ้าเพื่อนๆทำกันได้นะไอ้ตัวต่ออีกชุดนึงอ่ะที่เป็นพวกแบบของอีให้ห้อนึงอ่ะมันเอาไปรวมกันไม่ได้นะต้องการเป็นแยกกันผมยังหาร้านที่เขาขายส่งตัวต่อพวกนี้ยังหาไม่ได้นะว่าจะซื้อเป็นแบบเป็นเซตเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยหลายๆตัวแต่วันนั้นที่ไปเดินของผมก็ได้ชุดที่เป็นมิกกี้เมาส์มานะครับก็อันนั้นก็ยังไม่มีขายส่งเท่าไหร่นะยังมีแค่แบบเป็นแบบเหมือนกับอะไรอ่ะขายถูกเฉยๆไม่ใช่ร้านขายส่งแบบเป็นโหลๆอะไรเงี้ยไว้แล้วหาได้เป็นโหลๆได้แล้วเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆนะครับเขาแต่ชุดต่อตัวต่ออันเนี้ยมันดีกว่าไอ้แบบอื่นอย่างนึงนะตรงที่ว่าวิธีการต่อมันละเอียดกว่าแต่ถึงแม้ว่าสีจะไม่ค่อยตรงแล้วก็ดูยากหน่อยนะแต่ว่ามันก็ยังละเอียดกว่าของรุ่นอื่นนะครับอันนี้ต่อน้อยมากเลยมีแค่นี้ครับเนี่ยครับเสร็จแล้วแมวน้ำดูแปลกๆนะผมว่าสิงโตดูสวยกว่านะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเอามาหรอก
เออพอไหนได้เอามาแล้วต่อมากลายเป็นอย่างนี้นะครับแมวน้ำเขาไม่ได้วางอย่างนี้เนาะวางอย่างนี้ยิ้มให้นะครับด้วยอะไรไม่ต้องเอาตรงนี้ก่อนโอเคนะนี่นะครับก็เหลือบานเฮ้ยมีสีอย่างนี้ด้วยเก็บไว้กันนี่ครับเดี๋ยวผมเก็บใส่ซองยานี้ไว้กันจะได้ส่วนนี้ละวันนั้นเจออีกชุดหนึ่งนะแต่ซื้อไม่ทันเป็นตัวจิงโจ้ดันเหลือแต่ตัวแมวน้ำเนี่ยแล้วแต่ตัวแมวน้ำมาโอเคครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับเสร็จไปแล้วนะแมวน้ำว่ามันดูไม่ค่อยสวยเหมือนสิงโตอ่ะเนี่ยสิงโตดูเหมือนจริงมากกว่านะดูอันนี้มันดูยังไงไม่รู้ดูเหมือนอะไรก็ไม่รู้สิงโตดูสิงโตดูเป็นสิงโตนะดูสวยดีกว่านะแล้วก็อันนี้ตัวต่อมันใหญ่กว่าไอตัวไมโครบิกนะอุ้ยหลุดข้อเสียของตัวต่อพวกนี้คือไอที่เป็นตัวเดี่ยวๆมันจะไม่ค่อยแน่นเหมือนกับตัวอื่นแต่ว่ามันก็ดูแข็งแรงดูเขาเรียกอะไรดูแน่นกว่าปกตินะตอนนั้นผมจะเอาตัวจิงโจ้มาแล้วหยิบไม่ทันไปทีคือเขาขายกันไปหมดแล้วก็เหลืออันนี้แต่ถ้าไปแล้วเจออีกเนี่ยผมก็ว่าจะไปเอามานะรู้สึกว่าน่าจะมีหลายตัวนะแต่นี่คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งในลายเขาที่เขามีอะครับที่ผมเห็นตอนนั้นเห็นอยู่3ตัวมีสิงโตมีแมวน้ำแล้วก็จิงโจ้ตอนแรกจะไม่ตัดสินใจว่าจะไม่เอามาเพราะว่ากลัวมันจะเข้ากับเซตก่อนไม่ได้แล้วก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆคือมันเข้ากับเซตก่อนไม่ได้มันไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากลองดูว่าต่อมาแล้วมันจะเป็นยังไงก็อันนี้แบบของเขานะครับแบบก็รายละเอียดของแบบที่ให้ดูเนี่ยคือค่อนข้างชัดเจนนะแต่ว่าสีมันหลอกตามันกระดาษมันกันแล้วสีมันหลอกตาพอเวลาต่อแล้วมันก็มองดูแบบเพี้ยนๆหน่อยแต่ว่าถ้าเรานับเอามันก็ได้อยู่นะก็โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าไงเดี๋ยวนี้ลาไปก่อนนะครับกับเจ้าแม่น้ำองค์โอเคครับบ๊ายบายครับ